ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้ง27คนนะคะที่ได้พบกับทุกๆคนในวันนี้นะคะก็จริงๆเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ตกใจมากที่แฟนคลับให้การตอบรับที่ดีมากๆนะคะมากันเยอะมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาติดตามเชียร์พวกเราในวันนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะวันนี้ถ้าระยะเวลาจริงๆก็ไม่ถึงเดือนใช่ไม่ถึงเดือนเลยค่ะแต่ว่าพวกเราก็พยายามกันมากๆค่ะช่วงก็ซ้อมกันหนักมากๆแล้วก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ซึ่งหนูคิดว่าวันนี้พวกเราทุกคนทำเต็มที่กันมากๆในส่วนที่เราจะสามารถทำได้ในวันนี้ค่ะก็จริงๆก็พี่ๆรุ่นหนึ่งก็ให้คำแนะนำพวกเราเยอะมากเลยค่ะก็จะมีที่พี่ๆผัดกันมาช่วยกันสอนท่าแบ่งปันประสบการณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็ทริคเล็กๆน้อยๆรวมถึงการแบบเผชิญหน้ากับความตื่นเต้นกับหลายๆสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะก็ขอขอบคุณรุ่นพี่รุ่นหนึ่งด้วยค่ะตอนแรกพวกเราก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่าเราจะต้องเข้าสตูดิโอไลฟ์นะคะก็เมื่อกี้ถามว่ายังไงนะคะเต็มตัวยังไงบ้างก็คิดว่าพวกเราก็น่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะคะเตรียมความพร้อมที่จะเขาเรียกอะไรเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะสร้างสีสันให้มากขึ้นค่ะแล้วก็คงแบบความสดใสร่าเริงของพวกเราต่อไปใช่ค่ะคือในส่วนของโซเชียลเนี่ยเราก็จะมีพี่ๆทีมงานนะคะที่คอยดูแลพวกเราอยู่แล้วก็รวมถึงรุ่นพี่ด้วยเนื่องจากว่ารุ่นพี่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราในเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะเขาก็จะนำประสบการณ์ที่เขาได้แล้วเนี่ยมาคอยเตือนพวกเราบ่อยๆว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำค่ะก็อย่างที่เราเพิ่งแสดงกันไปนะคะวันนี้เป็นเพลงซิกิโนนะคะซีซั่นเรดูใหม่นะคะเป็นเพลงของพวกเรารุ่น2นะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยค่ะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามพวกเรา BNK48 รุ่น2ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่พวกเรานะคะยังมีพี่ๆรุ่นที่1ด้วยนะคะพวกเราเป็น K48 เนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เรามาเจอกันก็ขอให้แบบว่าติดตามทั้งรุ่น1ทั้งรุ่น2เนาะเพราะว่าเราแบบมีความอบอุ่นแล้วก็รวมถึงแฟนคลับเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราด้วยก็ขอให้รักแล้วก็ติดตามซัพพอร์ตพวกเราไปนานๆนะคะก็สามารถติดตามพวกเราทั้งหมดนะคะ48 Group ได้ทาง Facebook Official ของ BNK นะคะ BNK48 ค่ะแล้วก็รวมถึงโซเชียลส่วนตัวของแต่ละคนนะคะ Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะก็พวกเรานะคะ BNK48 รุ่น2นะคะก็จะขอสัญญากับทุกคนเลยว่าจะไม่หยุดพัฒนาต่อไปแน่นอนค่ะจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆแน่นอนค่ะไหนก็ฝากติดตามพวกเราทั้งหมดด้วยนะคะอีกคำถามนึงค่ะเดี๋ยวหน้าค่ะจะมีแบบการไปแบบปฏิบัติการว่าจะเตรียมพร้อมจะได้พบปะแฟนๆก็จริงๆยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแต่เดี๋ยวจะไม่ก็รอติดตามชมประกาศรอติดตามดีกว่าตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวบำรุงมือกันอยู่ค่ะบำรุงมือทาแฮนด์ครีมทุกวันใช่ค่ะ